ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิจใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับที่12เดือนกรกฎาคม2565วันขึ้น14ค่ำเดือน8นิสัมมะกรณังเทโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจนะทุกท่านทุกคนวันนี้น้องเป่าธารัตกาโมณวัดป่าเมืองวังยาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเหมือนเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกหน่อยนะช่วงนี้ฝนตกชุกก็สมกับเข้าหน้าฝนนั่นแหละถ้าตามลำดับพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้อย่างพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8วันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน3เป็นวันมาฆบูชามาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาวันถัดไปก็พระ
จ้าพระสงฆ์ที่เป็นนักบวชนักพจน์ในศาสนาก็จะได้อธิษฐานจำพรรษากันจำพรรษาทุกปีก็เป็นบรรแลมหนึ่งข้ามเดือน8บรรแลมหนึ่งข้ามเดือน8หลังจากวันอาสาฬหบูชาเนาะตามความเข้าใจให้ความสำคัญแล้วนะชาวพุทธเราเพราะว่า1 2อาทิตย์3อาทิตย์เดือนก็ให้ความสำคัญกับถ้าให้ความสำคัญกับตัวเองทุกวันทุกวันนะพวกเราจะดีเหมือนนะสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตสำคัญอย่างยิ่งในการที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ร่วมกันเอาธรรมะมาใช้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสายโลหิตเป็นสามีภรรยาเป็นคุณตาคุณยายเป็นคุณทวดคุณยายทวดคุณตาทวดก็ดีปู่ย่าตายายทั้งหมดทั้งมวลก็เช่นกันทั้งกระทั่งถึงขนาดเป็นปู่เป็นย่าแล้วก็อายุมากหน่อยแล้วล่ะเนาะแต่พูดถึงความเข้าใจตามลำดับญาติลำดับการเกิดก่อนเกิดหลังก็เช่นกันก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะเกิดก่อนเกิดหลังไม่ใช่เด็กเป็นเด็กเกิดมาก็ลำปามผู้ใหญ่ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำอย่างนี้ก็ไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่ดีเป็นอย่างยิ่งเรารู้จักเนาะเรารู้จักเหมือนกันหน้าที่การงานลูกเต่าหลานเรียนมาเรียนจบมาแล้วทำงาน บางคนก็เป็นรองผู้ว่าแต่พ่อก็เป็นตาสีตาสาบางทีก็เกษียณราชการแล้วข้าราชการบำเหน็จบำนาญอะไรสักหน่อยแต่ตำแหน่งของลูกสูงกว่าก็ในฐานะเป็นลูกเป็นพ่อเราทำความเข้าใจถ้าเอาตำแหน่งมาแข่งกันตรงนั้นมันก็คงไม่ได้แล้วถ้าหลงตัวเองนะถ้ามีแล้วไม่หลงตัวเองไม่เป็นไรถ้ามีแล้วไม่หลงตัวเองไม่หลงเกียรติไม่หลงยศหลวงพ่อต้องบอกว่าให้ความสำคัญแก่ตัวเองทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันพระวันโกนวันนั้นไม่ใช่ให้ความสำคัญให้กับตัวเองนั่นแหละสำคัญขนาดไหนก็สำคัญที่เราเกิดขึ้นมาท่านก็บ่งชี้แล้วท่านก็บอกอยู่แล้วคนดีทำดีก็ยิ่งดีคนชั่วทำดีก็ดีคนชั่วทำชั่วยิ่งแย่อย่างนี้เป็นต้นยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศที่เขาชื่นชมเราที่เขาให้เราชื่นชมตัวเองได้ไหมโลกธรรมยังง่ายๆเลยครับมันโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศที่สุดของมันสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นปู่ย่าตาทวดเราก็แน่นอนที่สุดใช่ไหมอายุมากแล้วขณะที่อายุมากแล้วเป็นไม้ใกล้ฝั่งไม่รู้จะล่วงลงไปเมื่อไหร่หล่นไปเมื่อไหร่แต่ก็มีโอกาสแล้วก็แน่นอนที่สุดมันก็ใกล้ความว่าใกล้ฝั่งนะเนาะน้ำเซาะมาอันนี้ก็เช่นกันอายุมากแล้วพญามัจจุราชก็จ้องไม่จ้องก็เหมือนจ้องนั่นแหละไม่จ้องก็เหมือนจ้องมันจะเอาเราอยู่แล้วอะไรนะจ๊ะขณะที่หลวงพ่อพูดอยู่ตรงนี้จะเป็นกลางวันกลางคืนมันไหนก็ช่างก็ต้องมีสัตว์โลกที่ต้องล่วงไปหล่นไปวิญญาณออกจากร่างทิ้งร่างเอาไว้ให้คนอื่นเก็บซากเราให้คนอื่นเก็บซากเราเราเก็บซากตัวเองไม่ได้นะเก็บซากตัวเองไม่ได้ต้องก็มอบหมายไว้คนข้างหลังแต่สิ่งที่สำคัญก็หมายถึงว่าเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องปู่ไปก่อนทวดไปก่อนก็ไม่ใช่นะบางทีก็ลูกหลานนั่นแหละบางทีก็ลูกคนสุดท้องบางทีก็น้องคนสุดท้องนั่นแหละเป็นปกติธรรมชาติเพราะเขาไม่ได้กำหนดบอกว่าถ้า
ใครเกิดก่อนต้องตายก่อนต้องเจ็บก่อนป่วยก่อนไม่ใช่เกิดทีหลังป่วยก่อนก็มีเจ็บก่อนก็มีไข้อยู่ก่อนก็มีเลยท่านนะบางคนเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้อวัยวะมาไม่ครบเขาเรียกว่าพิการมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็พิการแล้วแต่บางคนมาพิการตอนหลังๆนี่พิการด้วยยานพาหนะพิการด้วยความประมาทเพราะทุกวันนี้ก็เครื่องจักรเครื่องยนต์มันทันสมัยวันก่อนๆพ่อยังได้ยินที่ก็คนรู้จักกันนะเกือบเสียนิ้วไปทั้งหมดเลยเครื่องบดหมูบดเนื้อบดอะไรลักษณะบดเนื้ออันนี้ก็ประมาทไม่ได้เข้าไปก็เละดิดียังหยุดไว้อยู่ก่อนได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็ไปหมดเลยนะไปหมดเลยเครื่องบดเครื่องใหญ่ด้วยนี่เป็นต้นถ้าดำรงชีวิตแบบขาดสติถ้าดำรงชีวิตแบบผู้ประมาทอันนั้นลำบากแน่นอนลำบากแน่นอนเมื่อกับภารกิจที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆภารกิจจริงๆเมื่อวานหลวงพ่อก็ทั้งวันหลวงพ่อคงบอกขอโทษด้วยสำหรับคนที่โทรหาหลวงพ่อบางทีแทบจะไม่มีเวลาคือจริงๆก็นี่แหละคือในส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็อย่าลืมนะก็พรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8พรุ่งนี้เป็นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาวันถัดไปก็วันแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ถ้าไม่มีกิจจำเป็นเรียกว่าสัตหะอยู่กับที่จำพรรษาทวนไตรมาสหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อก็เรื่องบวชนั่นแหละเขาก็มาฝากตัวบวชก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็บางสิ่งบางอย่างก็ลดไปบ้างเล็กน้อยอะไรสักนะมันขึ้นลงมันก็ช่วงนี้ที่หลวงพ่อบอกว่ากรมตุเขาบอกจะฝนจะตกเขาบอกรายชื่อจังหวัดด้วยนะต้องเข้าใจที่มหาสารคามก็มีชื่อเขาเหมือนกันหมายถึงว่าช่วงฝนตกชุกนี่นะจะตกไปถึงวันที่14ก็หมายถึงว่าวันนี้วันที่12 13 14อีกวัน2วัน3วันอย่างนี้เป็นต้นก็หน้าฝนมันก็เป็นอย่างนี้นะหน้าฝนเนาะมาทำความเข้าใจเองเราจะไปบ่นให้ฝนก็ใช่ที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็คือหลวงพ่อบอกตลอดว่าอีกคนหนึ่งก็ถนัดอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็ถนัดอย่างนี้อย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าจะเจ็ดเวลาไปนู่นก็ยังไปไม่ได้เลยแต่ก็โทรบอกแล้วแหละโทรบอกท่านแล้วจะทางเมืองสุรินทร์เนาะโทรบอกครูบาเอ็มแล้วถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างก็ตั้งแต่ต้นนั่นแหละก็ลังเลว่าอย่าไปเรียกว่าลังเลเลยนะกว่าต้องพ่อต้องมีสตินะกว่าจะรับปากอะไรก็ต้องมีสติอย่าไปขาดสติชี้แจงได้อธิบายได้อย่างนี้วันและเวลาไม่ใช่วันเวลาบริหารเรานะเราบริหารตัวเองเวลาไปบริหารไม่ได้หรอกเราจะหยุดมันไว้ก็ไม่ได้หยุดก่อนรอก่อนก็คงไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับสัตว์มันสัตว์จะตายสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาพูดกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจแต่คนไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจนั่นนะไม่เข้าใจมีตั้งเยอะๆไม่เข้าใจมันลำดับขั้นตอนมันอยู่หลายๆอย่างเหมือนกับการศึกษาทำให้คนฉลาดการศึกษาทำให้คนฉลาด
แต่ถ้าสมมติว่าเราศึกษาแล้วเรายิ่งศึกษาก็ยิ่งอับปัญญายิ่งศึกษาก็ยิ่งโง่ก็แย่เหมือนกันนะเหมือนกับที่หลวงพ่อเทียบให้ฟังว่าพ่อแม่จะตาชีตาสาแต่ลูกเต้ามีหน้าที่การงานก็จะไปหลงตัวเองบุญคุณของพ่อของแม่อย่าเป็นคนลืมตัวอย่าเป็นบัวลืมตีนอย่าลืมกำพืชของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเรามาจากไหนน้องพ่อเห็นยังยกตัวอย่างในตลาดสดอย่างนี้น้องพ่อเห็นเด็กๆบางคนมานั่งขายผักช่วยแม่ทำนู่นทำนี่ช่วยพ่อช่วยแม่จริงๆแล้วพ่อก็ดีใจนะดีใจถ้าอย่างนั้นไม่ใช่โอ้ยรับไม่ได้เพื่อนรับไม่ได้เราเป็นลูกคนจนในลักษณะอย่างจนก็จนไปเถอะคนจนกว่าเราก็มีเอาเป็นแบบอย่างได้อยู่หลายๆอย่างพื้นฐานมันต่างกันอย่างหลวงพ่อมาจากไหนหลวงพ่อจำได้อยู่ไม่ใช่จำไม่ได้แล้วลืมไหมไม่ก็ไม่ได้ลืมยังนึกออกอยู่เคยวิ่งเล่นอยู่ตรงไหนที่จำความได้เคยวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาเราก็เล่นอยู่กับเป็ดกาไก่เพื่อก็เน่าๆนั่นแหละจะไปรู้เรื่องอะไรใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนตามบ้านนะจะมีถ้าพูดถึงต่ำแต่มันก็ใช้ไม่ได้ใช้มากเหมือนกับทุกวันนะมันได้ใช้มากบางทีไปซักผ้าก็ไปซักนู้นในบ่อนั่นบางทีก็ไปซักสำหรับคนที่อยู่ตามลำแม่น้ำสายหลักอ่ะก็ง่ายใช่ไหมง่ายแต่เราต้องไปกระป๋องไปตักขึ้นมาจากบ่ออย่างนี้เป็นต้นเอาง่ายคือหลวงพ่อก็เมื่อก่อนแฟบก็ยังไม่รู้จักเลยถ้าพูดถึงตามหลักก็ยังไม่รู้จักเลยแต่รู้จักเรื่องถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เรานี่แหละเยอะเมื่อก่อนรู้เกือบทุกยี่ห้อในรุ่นนั้นนะตากบตาเขียดบ้างตาห้าแพะบ้างตาพัดแดงบ้างตาเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนนี่นะแต่ทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาเสียบเข้ากับไฟฟ้าก็ฟังได้เฉยเลยอะไรลักษณะฟังได้เฉยแต่มันก็เป็นทุนจากความคิดของเรานะความคิดของคนหลายคนนะวันก่อนน้องพ่อเห็น อย่าไปเรียกว่าขาดสติเลยนะมีลำดับอยู่ว่า พ่อบ้านสามีทำงานซ่อมไฟฟ้าเป็นซ่อมไฟฟ้า ปีนขึ้นไปตามบันไดนั่นนะบันไดก็สูงเนาะบันไดก็สูงประมาณ5เมตร5ถึง6เมตรอะมั้งพอดีจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักนั่นแหละตอนนั้นก็คงขาดสติแล้วใช่ไหมเดินผ่านมาก็ยังทักกันอยู่เลยก็ทำงานอยู่แถวๆนั้นนะภรรยาทำงานอยู่แถวๆนั้นนะผ่านไปแป๊บหนึ่งบอกไฟช็อตช่างทางศรีปัญญาไม่รู้ทำยังไงก็ไปนั้นบันไดกะจะให้ร่วงลงมาไม่ให้ไฟช็อตตกลงมาตายเลยทีนี้ตกลงมาตายไฟช็อตด้วยก็ตายด้วยนั่นแหละถ้าพูดถึงตามแล้วคือหมดอะไรตายอยากเลยเขาว่าภาษาไงสวอยไปเลยคือไม่คาดคิดจริงๆไฟช็อตก็แย่อยู่แล้วแหละใช่ไหมร่วงลงมาคือหมายถึงว่าร่วงเพราะภรรยานี่เนี่ยไปผักบันไดเราจะไปโทษมันก็ไม่ได้นะคือไม่รู้แก้ไขยังไงมันฉุกเราหกมันกระทันหันเลยนะวันก่อนๆ นะน้องพ่อเห็นก็โอ้เนาะหมดเมื่อก็ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วคือไม่คาดคิดแต่จิตใจก็จะช่วยนั่นแหละจิตใจก็จะช่วยใครติดตามข่าวดูด้วยเนาะดูด้วยอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อว่าน่าเห็นใจนะถ้าพูดถึงกฎหมายก็น่าจะยกเว้นด้วยซ้ำไปน้องพ่อว่ายกเว้นเสียใจก็แย่อยู่แล้วไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแต่กฎหมายก็เป็นตัวบทกฎหมายนะต้องเข้าใจ
คือก็ต้องไปพิสูจน์แหละหมายถึงว่าไฟฟ้าช็อตล็อกไปแล้วหรือยังไอ้แค่ไปผักบันไดเฉยๆนี่ก็เจตนาดีนั่นแหละเจตนาจะช่วยนั่นแหละอันนี้ก็เก็บมาเล่าให้ฟังว่าน่าคิดหลายสิ่งหลายอย่างอย่างทุกวันที่ผ่านมาอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อก็ชอบทำงานสังคมแล้วกี่อย่างก็หมายถึงว่าก็จริงๆบางเรื่องก็ไม่ได้ไปประกาศนะไม่ได้ไปประกาศเขามาถามในจังหวัดก็รู้ว่าหลวงพ่อทำงานถ้าในส่วนคุมประพฤติก็ดีคุมประพฤติวันนี้วันสุดท้ายรุ่นที่4นะสุดท้ายรุ่นนี้มีจำนวน30กว่าคน35คนเริ่มตั้งวันที่1ถึงวันที่12คือวันนี้เลยหลวงพ่อถึงบอกกล่าวว่าได้รายสิ่งได้อย่างก็ประชุมสถานพินิจบ้างอะไรบ้างกรรมการของสถานพินิจกรรมการสงเคราะห์นั่นแหละเขาเรียกว่าอาสาสมัครก็ได้จิตอาสาก็ได้ก็วันก่อนก็ประชุมกันเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเพิ่มแป๊บเดียวก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งนะก็ประชุมกันคุยกันหลายเรื่องอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็ประชุมนู่นประชุมของสถาบันธัญลักษณ์อันนี้สละเองจริงๆเริ่มต้นถ้าเรื่องนี้หลวงพ่อทำงานกับคุมประพฤติมาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นนั่นนะตั้งแต่มีครั้งแรกพอคนแรกตั้งแต่เขาเรียกว่าวินาทีแรกนั่นแหละเขาก็ว้ายไปตะเวนหาที่ลงจนกระทั่งเขาตั้งศูนย์ให้หลวงพ่อไม่รู้ตัวว่าเขาตั้งเป็นพอศูนย์ตั้งมาแล้วด้วยตำแหน่งแต่ก็ไม่มีตำแหน่งเราก็ธรรมดาหลวงพ่อทำหน้าที่หลวงพ่อปีนี้ถ้าไม่ประกาศในพรกฉุกเฉินหลวงพ่อคงมีงานเทศอาทิตย์ถึง3วันเสาร์อาทิตย์วันพุธบางอาทิตย์ก็มี4วัน5วันเนาะต้องเข้าใจบางอาทิตย์อย่างตัวอย่างวันแม่นี่ก็จัดวันแม่ก็หลังจากวันแม่อาทิตย์นั้นอาจจะเป็นจัด3วัน4วันก็ได้แต่ปกตินี่อาทิตย์หนึ่งประมาณ3วันเช้าอาทิตย์แล้วก็วันพุธอันนี้ทำความเข้าใจมาพูดต่อในคุมประพฤติที่นี่หลวงพ่อทำงานคุมประพฤติคนอื่นมาในหน่วยงานในองค์กรในสายงานเดียวกันก็เข้ามาหาหลวงพ่ออย่างฐานพินิจที่เข้ามาทีหลังก็มาหาหลวงพ่อช่วงหลังก็สถาบันธัญรักษ์ก็มาอย่างนี้เป็นต้นคือสายงานในส่วนนี้นะปกติหลวงพ่อทำงานอยู่กับสถาบันการศึกษาอยู่แล้วจะสอนศีลธรรมก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าที่แน่นอนที่สุดบางทีก็นิมนต์ไม่ใช่นิมนต์ไปบรรยายพิเศษนะเขาก็ให้หลวงพ่อไปทำงานเรื่องนี้ด้วยเป็นอาจารย์พิเศษตอนนั้นตอนนี้ก็หลวงพ่อก็เขาเรียกว่าเกษียณแล้วเลิกไปแล้วหลายๆเรื่องถ้าไม่เลิกมากกว่านี้อุ้ยมากกว่านี้เยอะมากหาตัวยากอย่างนี้เป็นต้นวันก่อนโยมมาก็ทำไถ่หลวงพ่อก็จะไปหาแม่ที่กรุงเทพก็เลยรีบมาทำบุญก่อนบอกโทรมาก่อนกลัวหลวงพ่อไปจัดรายการครับไปจัดรายการกลัวไม่เจอหลวงพ่อในลักษณะวันไม่ได้ว่าวันก่อนนะก็เช่นนี้แหละเช่นนี้เป็นต้นอยู่ที่วัดก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันบางทีถ้ามันไม่มีธุระยืดหลวงพ่อก็นัดอยู่สายบินทบาทด้วยซ้ำไป นัดมีธุระอะไรอยู่สายบินทบาทถ้าจะมานิมนต์หลวงพ่อบอกว่าก็บอกทางโทรศัพท์เลยก็ได้ไม่เป็นไรเนาะบางคนก็สงสัยถามว่าหลวงพ่อได้หรือเปล่าได้เลยผู้คุยมาก็ต้องมาบอกกำหนดการนั่นแหละจะทำอะไรก็บอกทางโทรศัพท์ก็ได้ถ้าไปแล้วเกิดไม่เจอหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อเจอพระเนรอยู่เจอพระเนรเมื่อวานนี้บวชไป3รูปคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่จะบวชวันที่12แต่ทำงานร่วมกันหลายๆคน
ทางอุปัชฌาย์ก็ดีทางอะไรหลายส่วนในที่ขณะที่หลายส่วนคือหมายถึงว่าหลายคนเนาะมันมายืดกันมาพบปะตอนนี้เช้าวันนี้ก็มีจะมาทำบุญฉลองพระใหม่อะไรสักหน่อยเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก็หลายคนก็มีญาติดีนะมีญาตินะน้องพ่อนั้นกลับไม่มีญาติบางคนมาบวชให้พ่อได้มาเยี่ยมแต่หลวงพ่อไม่เห็นพ่อมาเยี่ยมเลยตั้งแต่บวชมานี่ไม่เห็นไม่เคยโทรหากันด้วยไม่รู้พ่ออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คือพูดคำขำนิดหน่อยนะถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้ก็เช่นกันก็ถามว่าในโลกอันนี้มีสัตว์ประเภทหนึ่งเขาบอกมีสัตว์ประเภทหนึ่งสัตว์อึดอัดเขาบอกคือสัตว์ประเภทอะไรประเภทใดเขาบอกสัตว์อึดอัดแต่เขาก็มีมุกนิดหน่อยนะอีกคนนี้ก็ตอบไปว่าอึ่งอ่างไปนั่นพองตัวโอ้โหสัตว์อึดอัดเขาบอกบางทีบางคนก็ตอบว่าช้างก็อึดอัดเหมือนกันอีกคนหนึ่งตอบว่าสัตว์สังคมเขาคำสัตว์สังคมหลวงพ่อคงเป็นประมาณว่าสัตว์สังคมเหมือนกันนะสัตว์สังคมก็ตอบว่าอึ่งอ่างไม่ถูกเขาบอกสัตว์สังคมก็ไม่ถูกช้างมันก็อึดอัดเหมือนกันหาของกินยากแล้วทุกวันเนี่ยต้องบุกถึงบ้านไปตามหมู่บ้านนะอีกคนหนึ่งตอบถูกเขาบอกปลากระป๋องปลากระป๋องตอบถูกเฉยเลยเขาบอกว่าสัตว์อึดอัดเขาบอกสัตว์ประเภทไหนในโลกอันนี้ที่สัตว์ที่เรียกว่าสัตว์อึดอัดอัดไว้ในกระป๋องเป็นสัตว์อึดอัดคำตอบที่ถูกคือปลากระป๋องปลากระป๋องน้องพ่อฟังมาก็มาเล่าน้องพ่อจะติดตามอยู่หลายคืนมีอยู่คืนของบุญมาพันดวงบ้างคืนเน็ตเวิร์กบ้างขึ้นปกติที่หลวงพ่อออกรายการด้วยหลวงพ่อชอบเช็ครายการนะทีนี้ก็แจ้งให้ทราบนะเสาร์ที่จะถึงเนี่ยรายการธรรมะตะกิจใจนั่นนะเสาร์ที่16นะ16ที่จะถึงนี่หลังเข้าพรรษาวัน2วันเป็นวันเสาร์เขาจัดผังรายการใหม่ทั้งขึ้น FM 97นั่นนะรายการธรรมะตะกิจใจเป็น 5:00 ถึง 6:00 น.ตี5ถึง6โมงเช้าตี3ไม่มีแล้วหลวงพ่อถามว่ามีรายการอะไรเข้าไปแทรกคือไม่ได้ว่าก็ดีแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรจัดผังรายการมันก็เป็นอย่างนี้แหละการทำงานหลวงพ่อกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้เดี๋ยวกรรมการเข้ามาใหม่พ่อออกบางทีก็มาจัดผังรายการไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่หลวงพ่อแจ้งให้ทราบแต่คืนอื่นยังเหมือนเดิมคืนอื่นยังเหมือนเดิมจริงๆแล้วว่าทำงานมาหลายคืนนะขึ้นทะเลหรือขึ้นทะเลขึ้นทะเลอย่างหนักเลยนะถ้าขึ้นทะเลช่วงนี้ก็ฮือฮาบอกโอ้โหระวังสึนามิเขาบอกอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดระวังพรก.ฉุกเฉินนะต้องประกาศใช้หรือเปล่าเกี่ยวกับโควิดให้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าประกาศนะถ้าประกาศก็ถึงนู่นวันที่30กันยายนยาวเลยแล้วก็งานเทศตอนนี้ก็ยังยืนหยุดที่เดิมนะคือหมายถึงว่าวันนี้สิวันที่12เหลืออีกเดือนหนึ่งกับ2วันใช่ไหมเดือนหนึ่ง2วันใช่ประมาณนี้แหละวันที่14สิงหาเทศในพรรษาอยู่ที่วัดบึงหมองยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกำหนดการก็แต่เช้านั่นเองแต่เจ้าของสถานที่เตรียมการเตรียมงานบ้างก่อนหน้านั้นอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็งานจริงๆก็เช้าวันอาทิตย์ที่14เดือนสิงหาคม2565นั่นเองเที่ยงก็เลิกกันแล้วเที่ยงไม่ได้ทั้งวันนะต้องเข้าใจนะไม่มีมหรสพไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นอาจจะมีโรงทานบ้างโรงทาน
เป็นอาหารลงทานเป็นอาหารเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอาหารทางกายที่จะหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายเราอยู่ได้แต่อยู่เพื่อทำคุณงามความดีอยู่เพื่อประกอบคุณงามความดีถ้าพูดถึงตามหลักทั้งวันหลายวันทั้งวันนี้ถึงวันที่17หลวงพ่อคงไม่บ้างทุกวันทุกวันจะมากแค่น้อยเท่านั้นเองจากนี้ถึงวันที่17คือวันอาทิตย์ไม่ว่างก็ไปวันพุธอีกก็จะไปว่างก็คงเป็นวันจันทร์วันอังคารในลักษณะวันพุธก็ไม่ว่างวันพุธปกติที่ผ่านๆมาเนี่ยหลวงพ่อไปต้องไปบิณฑบาตที่หมอราชภัฏอาคาร15ชั้นไปบิณฑบาตที่นั่นประจำทุกวันพุธนะเมื่อก่อนเป็นวันอาทิตย์ทุกวันนี้จัดเป็นวันพุธในลักษณะแล้วก็วันพุธก็มีเทศด้วยเนี่ยหลวงพ่อทำไมไปทันก็ไปบิณฑบาตปกติก็รถหมอราชภัฏเข้ามารับแต่ปีที่ผ่านมามันเป็นปีโควิดเขาก็นัดมาวันพุธนั่นจะมาที่วัดบึงคณะครูอาจารย์ก็นัดกันมาที่วัดถ้าเป็นพรกฉุกเฉินก็กลับมาใช้ก็น่าจะระงับไปหลายอย่างอันนั้นก็เรื่องปกติเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรหรอกสถานการณ์ก็ต้องช่วยกันเราเป็นสัตว์สังคมสัตว์ผู้ประเสริฐอยู่คุณประเสริฐคือมีคุณงามความดีนะมีคุณงามความดีพูดกันเข้าใจแต่ถ้าคนคลั่งแล้วก็ยุ่งเลยทีนี้คนคลั่งยาเสพติดเยอะเลยคนคลั่งสิ่งเสพติดเยอะจริงๆนะต้องเข้าใจนะเยอะมากเลยน้องพ่อยังสงสัยว่าทำไมมันเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมมันเยอะขึ้นทุกวันแล้วออกข่าวบ้างไม่ออกข่าวบ้างมันออกไม่ไหวหรอกมันเยอะเกินเดือดร้อนเดือดร้อนก็เดือดร้อนกันที่อยู่ด้วยกันเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ก็อึดอัดใจแล้วก็อีกอย่างก็มีบ้านก็นอนที่บ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้พ่ออะไรรู้ไหมก็พ่ออย่างนี้เลยเนาะพ่ออย่างนี้เลยหลวงพ่อถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันลำบากเหมือนกันนะถ้ายังมาทำงานกับหลวงพ่อก็คงบางคนอาจจะอึดอัดด้วยซ้ำไปเพราะจุกจิกเหลือเกินดูมันก็จุกจิกแต่หลวงพ่อธรรมดาเหมือนกับคนที่เป็นศิลปินเป็นนักแสดงอะไรสักเขามีคิวงานของเขาป้ายก็ตลอนเอารถตู้เอารถบัสเป็นบ้านเอารถตู้แต่หลวงพ่อไม่ถึงขนาดนั้นหรอกหลวงพ่อรับได้หรือไม่ได้ก็ลักษณะอย่างนี้ก็ก่อนเข้าพรรษาก็ธรรมดาทีนี้ก็คนนั้นก็ขอพระมาคนนี้ขอพระมาอะไรลักษณะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติหลวงพ่อถึงก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อถึงไม่ค่อยไปตะเวนที่ไหนคือทุกวันนี้คนมาบวชเป็นคนของบริษัทกำหนดมาจะเป็น3วัน5วัน15วันอะไรบ้างบางบริษัทไม่ให้ลาถึง3เดือนหรือซ้ำไปลาได้120วันเมื่อก่อนใช่มั้ยบอกทั้งหัวทั้งท้ายเลยคือลาบวชภายในพรรษาก็มีการอนุมัติอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้คนกลัวกลับไปแล้วไม่ได้ทำงานเขารับคนอื่นอะไรสักหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็สกัดกั้นทีนี้สกัดกั้นเมื่อก่อนสมัยพ่อแม่เราสมัยหลวงพ่อย้อนกลับไปตอนที่เป็นเด็กนะมันไม่ค่อยมีคนของบริษัทไงบวชบางทีที่บ้านหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจำได้มาจากกรุงเทพมาเนี่ยเขาบวชทั้งพระทั้งนี่บางที19กองนะบวช ด้วยกันนี่พร้อมกัน19กองเต็มบัดไปหมดเลยเวลาบวชก็ยังมีค้างอยู่วัดบ้างไม่มียังไม่มีที่ไป
แต่บางคนก็ไปได้มีโอกาสสุมหัวกันก็คุยกันคุยกันโอ้ยเหมือนกับเขาเรียกว่าเจอเพื่อนใหม่คนนั้นก็มาคนนี้ก็มาเขามาหล่อตอนมีงานมีการอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็รีบไปไม่ถึงกำหนดที่ตัวเองจะบวชจะบวชเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงจะซ้ำไปรีบไปรีบไปสมัครงานอย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้เป็นคนของบริษัทก็ไม่รู้แหละถ้าจำนวนมากเขาไม่รู้จะคัดออกตั้งคัดออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาจ้างออกก็มีเขาจ้างออกอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้อีกอย่างก็หมายถึงว่าเนียนก็เช่นกันเนียนก็มีภาพบังคับหลวงพ่อก็ว่าก็ถูกอยู่นะบังคับให้เรียนต้องอายุเท่านี้ต้องจบม.6จบม.ปลายเป็นต้นแต่ทีนี้โอกาสที่จะมาบวชก็มาบวชเรียนทีนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติคนที่บวชบางคนก็ไม่ได้เรียนแต่มาบวชอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติไม่ได้ค้นหาตัวเองไม่ได้ค้นหาเขาเรียกว่าไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนั่นแหละไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาได้แต่บวชเฉยๆได้มาบวชถึงกำหนดวันก็ออกไปก็เลยจริงๆก็ไม่เห็นคุณค่าของธรรมะไม่เห็นคุณค่าของคำสอนคำสอนเอาไปใช้ได้เมื่อก่อนพ่อแม่เราบวชมาบวชเรียนไปจบมาระดับหนึ่งก็ไปทำงานมีหน้าที่การงานเป็นดีเจเป็นผู้ประกาศข่าวไปนั้นก็มีทั้งเยอะแยะแต่ทุกวันนี้คนมันจำนวนมากทีนี้คนจำนวนมากแข่งกันแล้วพ่อจึงบอกว่าเรียนจบแล้วได้ทำงานเลยไหมบางทีก็ไม่ใช่นะยังต้องมาถามกันดีว่าจะเข้าทำงานไปแข่งกันสอบเอา10ตำแหน่งสอบตั้ง 30,000 คนน้องพ่อก็ยังต้องไปแข่งกันอีกที่สุดของมันหมดไปเท่าไหร่ถึงได้เข้าทำงานเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไงหมดไปเท่าไหร่น้องพ่อถึงว่าเออมาทางธรรมดีกว่าไหมนี่น้องพ่อไม่ต้องมาจ้างบวชก็แทบจะไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างบวชเมื่อวานนี้โยมถามน้องพ่อมาอยู่ก็หลวงพ่อก็ชอบนะโยมก็ถามมาทำไมบวชพระต้องใช้เงินอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นหลวงพ่อก็คงไม่ได้ใช้นะเข้าใจว่าอย่างนั้นหลวงพ่อจะทำเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปจัดสรรระบบอย่างนั้นแต่มันทุกวันนี้มันไม่ได้นี่มันไม่ได้หลวงพ่อเห็นปัจจุบันนี้หลวงพ่อเห็นความโลภที่มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วความโลภที่มันแสดงออกนี่มันตั้งเยอะแยะไปหมดต้องไปถามหาตามหาเปรตอยู่ที่ไหนอสุรกายอยู่ที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอกหน้าตาก็เป็นผู้เป็นคนนี่แหละแต่การกระทำมันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะการกระทำมันไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆด้วยแล้วก็ไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขด้วยถ้าความตนีนี่มันนั่นนะน้องพ่อบวชมาหลายสิบปีหลวงพ่อคงไม่มีที่เก็บนะของนี่นะคงไม่มีที่เก็บถ้าด้วยความตนีมันได้มานะแต่หลวงพ่อก็มาได้มาก็ให้ไปบ้างเลี้ยงดูลูกน้องมั่งอะไรบ้างตามเรื่องของหลวงพ่อมันก็ดูดีกว่าใช่ไหมล่ะแต่อีกคนนึงโอ้โหโลภอย่างเดียวมีคนมาบางทีมาก็บันก่อนแล้วเหมือนกันมาคุยหลวงพ่อโอ้ยคุยเรื่องตัวเองดีกว่าหลวงพ่อบอกคือทำไมเนาะอุปนิสัยทำไมเวลานั้นก็มาหาเราแต่มานินทาคนเรื่องคนอื่นของให้เราฟังหลวงพ่อว่าเลิกก่อนดีกว่าไหมคุยเรื่องธุระของเราดีกว่าเอาจริงๆนะจริงๆทำไมมันต้องเห็นเรื่องของคนอื่นถ้าจนโอ้โหหลวงพ่อว่ามันท่วมหัวท่วมตาไปหมดหรือเปล่าแล้วตัวเองขนาดไหนอะตัวเองดีพอยังอย่างนี้เป็นต้นต้องมาถามตัวเองเป็นต้นมาบวชก็เหมือนกันก็ต้องมาค้นหาตัวเอง
ค้นหาให้เจอถ้าค้นหาไม่เจอนี่ยุ่งเลยนะยุ่งเลยโลภเหมือนเดิมทำไมหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อแจ่มใสหน้าเลื่อมใสทำไมหลวงพ่อผุดผ่องเหลือเกินก็มันดีมาจากข้างในไงถ้าสมมติว่าในโลกอันนี้เราไปโปะแป้งไว้เฉยๆข้างในมันไม่ดีลองดูเลือดไม่ดีลมไม่ดีเดินไม่สะดวกมันก็ส่อดำคล้ำไปหมดเลยมันต้องดีมาจากภายในจริงๆพูดก็พูดถูกอยู่นะแต่ทำไมต้องมาปกปิดเอาไว้ล่ะแต่งแต่ข้างนอกถ้าแต่งข้างนอกไม่แต่งใจตัวเองไม่แต่งเลือดแต่งเนื้อไม่แต่งมาจากข้างในถ้าข้างในมันเน่าแล้วก็โหยุ่งเลยใช่ไหมล่ะก็จริงๆความโลภความโกรธความหลงมันก็ความโลภความโกรธความหลงมันก็ผุดขึ้นมาในใจของจากไม่ใช่ผุดอ่ะมันฝังรากยึกลึกลงไปเลยจนกระทั่งไม่เห็นหัวคนอื่นนี่เป็นต้นหลวงพ่อว่าคิดใหม่เถอะหลวงพ่อว่าคิดดีๆแล้วจะหาไปด้วยได้ไหมจะขนไปด้วยได้ไหมก็อย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าความตนีถ้าหลวงพ่อเป็นคนตนีนะ ถ้ามันได้รับอยู่เหมือนกับทุกวันหลวงพ่อคงไม่มีที่เก็บหรอกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหมายถึงว่าวัตถุสิ่งของนะวัตถุสิ่งของคงไม่มีที่เก็บไม่ไหว แต่ทีนี้มันไม่ใช่ตรงไหนก็เราก็ไม่มีความโลภถึงขนาดนั้นเราก็แจกแบ่งไปบ้างนะท่านนั่นเองใช่ไหมแบ่งคนสำหรับคนที่เขาไม่มีอะไรแล้วฉันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ถ้าตนีมันได้นะหลวงพ่อต้องเข้าใจนะถ้าตัวเองตนีทีเหนียวแล้วก็แน่นอนที่สุดไม่รู้มันจะมาป่ะถ้าเราเป็นผู้เสียสละเขาเห็นเราเสียสละเขาก็ช่วยบ้างอะไรลักษณะเขาคงจะช่วยเราบ้างถ้าเรามีแต่ความโลภเต็มหัวจิตหัวใจพฤติกรรมการกระทำก็โลภเต็มไปหมดเลยถ้าจิตใจเรายังคิดเห็นว่าคนอื่นได้กินเราก็มีความสุขคนอื่นได้กินอิ่มน้ำสำราญเราก็มีความสุขยังดีกว่าใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งโอ้โหมันจะโกยนกพระทั้งวันนางกวักก็หายไปแล้วนางโกยเขามาเหมือนกันนะเขามาจากนครวายเขาเอามาจากสุพรรณนางโกยเลยนะไม่ใช่นางกวักแล้วมีแล้วนะมันก็ไปตามยุคตามสมัยมันเลยจริงๆโกยพุงยืดเลยเมื่อกี้ที่เขาสร้างภาพไปชูชกกินอะไรมากมายนั่งหนามันเป็นไปได้ไหมนั่นน่ะมาดูขาไก่ไม่รู้ตัวอะไรมันเวลาท้องแตกมากระดูกหมูกระดูกไก่กระดูกนู่นกระดูกนี่โอ้โหกระจายไปหมดเลยจริงๆเขาก็เขียนไว้สอนเรานั่นแหละสอนเราถ้าไปกินจนท้องแตกแข็งก็โอ้โหมันแต่มันก็เป็นผลเป็นพิษเป็นนั่นเหมือนกันนะถ้ากินเกินอิ่มเอาแค่กินเกินอิ่มนี่ก็หนักแล้วหนักแล้วอย่างนี้เป็นต้นพอดีหาความพอดีความพอดีมันอยู่ตรงไหนอะไรกันนะเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราทำตัวแบบไหนถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้มันก็โอ้มันก็ง่ายนะมันก็ง่ายหลวงพ่อถึงบอกว่าบางทีหลายเรื่องหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรอ่อนแต่คนมันตีเจตนาของเราเป็นเรื่องอย่างอื่นไปมันก็แย่เหมือนกันนะจริงๆน่ะมันมีเรื่องจุกจิกถ้าสมมติเราอาศัยคนอื่นเราก็เห็นอกเห็นใจเขาก็เห็นอกเห็นใจเรามันก็ไปกันได้ใช่ไหมแต่คนอื่นไม่เห็นใจเราเลยคือง่ายๆเลยเวลาเรายกของขึ้นบ่าเนี่ยยกไม่ไหวก็คนอื่นช่วยยกขึ้นยกขึ้นเอาลงง่ายกว่าใช่ไหมเวลาเราจะปล่อยตุ้มลงไปเลยก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนยกขึ้นมันยกไม่ไหวอันนี้ก็เช่นกันเราต้องรู้จักกำลังของตัวเองรู้จักกำลังของตัวเองเราทิ้งตรงไหนทิ้งไปแล้วมันอันตรายไหมเนี่ยที่เขาบอกว่าลักดีหามจั่วลักชั่วหามเสาเพิ่นก็บอกว่าหาบดีกว่าค้อนนอนดีกว่านั่งนอนดีกว่านั่งหาบดีกว่าค้อน
ท่านก็กล่าวไว้เมื่อก่อนน้องพ่อเคยชอบนะนะเขียนคกขึ้นภูเขาบ้างมะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกบ้างมะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกเขียนคกขึ้นภูเขาอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำที่หลายๆอย่างมันก็สอนเราอยู่ในตัวสอนเราอยู่ในตัวถ้าเราเก็บมันคิดมันก็เป็นธรรมะก็ได้แง่คิดอย่างหลวงพ่อฟังเพลงลูกทุ่งนะหลวงพ่อยังชื่นชมคนที่เขาเขียนออกมาคนคือกันคนเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแข่งดวงแข่งวาสนาเป็นต้นแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งแห่เหือสวงเหืออะไรก็ยังแข่งได้เรือสวงอย่างนี้เป็นต้นยังพอแข่งได้แต่แข่งวาสนามันแข่งไม่ได้แข่งสติแข่งปัญญาถ้าสมมติความโลภไปกดเอาไว้ความโลภมันปิดบังอวิชชามันครอบงำอยู่มันจะเห็นไหมล่ะอาโลภะไปว่าความไม่โลภมันจะมีไหมล่ะมันก็จะมีแน่นอนถ้าเราเปิดช่องให้มันสว่างมันก็สว่างใช่ไหมตาเนื้อเราสว่างไหมตาเนื้อเราบอดเขาทุกวันตาปัญญาเขาอับไปทุกวันนะยุ่งเลยยุ่งนะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเราจะไปอับปัญญานะอย่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นคนรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเนี่ยแหละนั่งดูความคิดของตัวเองนั่งดูความคิดของตัวเองมันเห็นคนอื่นทั้งหมดทั้งนั้นเชื่อเถอะถ้าเห็นเราก็เห็นเขาแต่ไปจะไปวางพิษวางภัยวางความวิบัติให้แก่คนอื่นเท่านั้นเองปรารถนาคนอื่นอยู่เป็นสุขปรารถนาตัวเองอยู่เป็นสุขปรารถนาคนอื่นอยู่เป็นสุขมีเมตตาเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วคำพูดการกระทำต้องให้ใกล้เคียงกันด้วยนะถ้าไม่ใกล้เคียงก็หมายถึงว่าการกระทำล้ำหน้าไปการกระทำดีกว่าคำพูดมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่คนดีแต่พูดก็แย่เหมือนกันคนดีแต่พูดเนี่ยแย่เลยการกระทำไม่ได้เลยไม่ควรคบเป็นอย่างยิ่งอย่าพบคนอย่าคบกับคนพาลอย่าคบกับคนเด็กกระโจนคบกับบัณฑิตคบกับนักปราชญ์ดีแล้วแหละเนาะคบกับคนงามความดีดีแล้ววันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะคราวหน้าพบกันใหม่คุณพระคุณงามความดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเก้าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหง้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหง้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636
ญนักบวชธรรมสถานพุทธมณฑลอีสานตระงานคาลำสมคำกล่าวมายังมีอารามนามกล่าวเรียกวัดบึงวังยาวขอเอ่ยผูกโยงเรื่องราวเชื่อมกิจของสงฆ์ด้วยใจศรัทธาหลวงตาบุญทันอัฏฐกโมศิษย์หลวงปู่ชากราบคมหลวง